สวัสดีค่ะวันนี้รายการมารีฝากไว้ให้คิดกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะคะผู้หญิงเฟรนด์ลี่แอปหรืออ่อยทำบ่อยๆระวังโดนตกนะคะและวันนี้พิเศษสุดๆเรามีผู้กรณีมาด้วยค่ะจะมาตกกันในการหรอไม่ตกกันหรอกก็แค่มาเล่าเขาเป็นตัวเขาเป็นตัวเฟรนด์ลี่เราเป็นตัวตบค่ะไม่เคยตกผิดสิวีมันเป็นแค่เหตุการณ์ที่เคยเจอรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่อยากจะเปิดใจลองคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็อาจจะต้องเคยเจอผู้หญิงที่เฟรนลี่เกินไปหรือผู้ชายที่เฟรนลี่มากแต่บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยรอดูกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดในช่อง One Playground ใน YouTube ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะและคู่กรณีของมารีนะคะก็คือมัฟเฟอร์ค่ะเรารู้จักกันได้ยังไงเพื่อนของเพื่อนปะเพื่อนของใครอะเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วถ้าไม่สนิทก็คือน่าจะแบบเกินแบบ 5-6 ปีแล้วถ้าสนิทอะถ้าหวานถ้าเข้าใจกันตอนแก่เราเป็นผู้หญิงแบบไหนคะเฟรนลี่แอปหรือว่าอ่อยเฟรนลี่แอปบ้างบางเวลาอ่อยบ้างบางทีอ่อยใครไม่ที่ผมแล้วกันเปิดประเด็นนะเราสองคนเนี่ยเคยทะเลาะกันเพราะว่าความเฟรนลี่ของมะปรางรายการกี่ชั่วโมงที่เป็นประเด็นเลยไอ้ Facebook อ่ะมันมีฟีเจอร์ใหม่ Facebook Live เราก็กำลังแบบเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะดันไปเจอแฟนเขาที่สนามบินซึ่งเป็นไฟท์กลับซึ่งเมียแบบที่บ้านพ่อแม่น้องสาวครบคือรู้จักเป็นเพื่อนแบบไม่ได้สนิทอ่ะแล้วก็เลยแบบชวนมาแบบเฮ้ยไลฟ์อะไรเงี้ยด้วยความเฟรนลี่ของกูที่กูไม่คิดอะไรมันชวนผู้ชายที่มันบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรขนาดนั้นนะมันแค่เฟรนลี่มันก็เลยเฮ้ยเธอไลฟ์กันหน่อยไม่รู้อะให้ความสัมพันธ์เพื่อนผู้ชายเท่าๆกันหมายถึงว่าไม่ได้มีเพื่อนผู้ชายที่สนิทมากคนไหนที่เป็นเพื่อนผู้ชายก็จะอ๋อเนี่ยเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายคือเท่ากันก็คือด้วยการที่ Facebook Live ลงอะก็ดูออกแหละว่ามึงไม่คิดแต่คือมีน้องสาวอะนั่งหัวโดอยู่ด้วยนะเล่นๆกันเล่นๆกันอะไรแค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายนี้อยู่กรุงเทพจังหวะทะเลาะกันพอดีเลยทะเลาะกับแฟนสักพักมีเพื่อนส่งลิงก์มาเป็นลิงก์ Facebook Live นี่อยู่ฮ่องกงกับผู้หญิงไลฟ์สดใน Facebook คนเนี้ยไลฟ์สดไหนบอกเป็นเพื่อนกูไงโอ้โหนี่น่าชาคือณจุดนั้นนะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามึงเป็นเพื่อนกูต่อให้สนิทหรือไม่สนิทสำหรับกูเพื่อนคือเพื่อนทำไมไม่มีใครบอกกูเลยวะเขาก็ไม่บอกกูว่าเจอมึงมึงก็ไม่บอกกูว่าเจอเขาโหร้องไห้หนักมากคือแบบรู้สึกแบบเป็นโดนสองต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ใส่ผู้ชายฝ่ายเดียวไงที่รู้ที่ปิดคือเพื่อนพูดว่าเราอะหนีไปเที่ยวกับแฟนมันประโยคนี้เราอะได้ยินวันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคหลังจากนั้นนะก็คือไม่มีอะไรพอถึงเวลาที่ดีกับแฟนก็คือแบบก็เหมือนลืมเรื่องนี้ไปแต่คือผู้หญิงคนนี้คือแบบแรดแฟลกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังอะเหมือนมันมีกรุ๊ปแชทนึงอะชื่อกรุ๊ปอะไรชื่อกรุ๊ปไม่สำคัญเท่าคนในกรุ๊ปตอนนี้มีความเป็นมารีอยู่แล้วนะมากไม่ยอมในกรุ๊ปแชทนั้นมีสี่คนนะมีแฟนเรามีเพื่อนสนิทของแฟนเราซึ่งเป็นผู้ชายมีแฟนของเพื่อนสนิทแฟนเราแล้วก็มีมาปะเอาเป็นว่ากรุ๊ปนั้นมีสี่คนเราอะอีคนเนี้ยไม่เคยคิดที่ใครมันก็แค่เหมือนบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนสนิทมาปางเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมึงพยายามจะจับคู่เพื่อนมึงกับแฟนกูเพื่อให้มึงไปไหนด้วยกัน4คนนี่นักเขียนบทท่านหนึ่ง แต่สิ่งที่โกรธคือเหมือนมันมีการพิมพ์กันในแชทเหมือนพูดถึงเราฟีลแบบเมาว่าแบบฮ่าฮ่ามารีโมโหว่ะขำๆกันน่ะเอ้นี่คือแบบคนไม่ให้เกียรติมันมีวันนึงที่จำได้เลยเหมือนเห็นแฟนอ่ะคุยอะไรสักอย่างในไลน์กับมึงอะไรสักอย่างที่ปี๊แตกแบบไม่ไหวแล้วก็ไปทะเลาะกันในรถรู้ป่ะว่าเราเป็นสาเหตุที่มารีทิปคือตอนหลังทะเลาะจนแบบถีบกระจกรถตัวเองวินชีลของรถโมโหมากก็เลยแบบมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงเขาก็ไลน์ไปหามึงว่าเนี่ยทะเลาะกับมารีอยู่แล้วมึงก็โทรมานึกออกปะกูทะเลาะกับแฟนอยู่มึงเสือกไปบอกผู้หญิงที่กูกำลังทะเลาะกับมึงเรื่องคนเนี้ยว่ามึงทะเลาะกับกูเรื่องคนนี้อยู่มึงใจอะไรคิดอะกูก็เลยโมโหมากหาเบอร์มึงยากมากเลยรู้ปะไม่มีใครอยากให้ใช่ไหมเออปีกันเนี้ยทำไมอะขอเบอร์มารีมันยากตรงไหนวะเพื่อนไม่มีใครให้เลยกูแบบขอเบอร์มารีอะขอมาปางโทรอธิบายก็โอเคเหมือนสงบแล้วปางบอกว่าเดี๋ยวกูแคปแชทส่งให้ดูเลยก็ได้ว่าคุยอะไรกันบ้างแคปมาประมาณ10อันแต่มีอยู่อันนึงอะที่มาครึ่งหน้าทำไมต้องขอบอ่ะนี่บอกว่าไม่รู้มึงคงสงสัยมือไปโดนก็บอกว่าแคปมาใหม่ดิแล้วมึงบอกกูว่าลบไปแล้วอันเนี้ยคือจุดที่ทำให้กูคิดว่ามันมีอะไรคิดว่ามีอะไรแน่ๆชัวร์ๆไม่ขอแห้งไว้ อันนี้คือขอแห้งล่วงหน้าเลยนะ มันยาวเราอ่ะก็จะต้องแสดงความรู้สึกใจของตัวเองเว้ยถ้ามันไม่มีอะไรก็จะแชทไปให้มึงดูผู้ชายของเขาอ่ะไลน์มาบอกว่าอย่าส่งแชทไปให้มารีดูอันนี้มึงรู้ปะกูไม่รู้แต่กูก็พอเดาได้ว่าสัญญามันประมาณนี้อ้าวถ้าไม่ส่งเท่ากับว่ามันคือเรื่องจริงอีนี่ส่งที่มันเว้นไว้อ่ะมันเป็นเรื่องอื่นเว้ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมึง
that's why กูไม่แคปอันนั้นเพราะมันไม่เกี่ยวกันทีนี้พอส่งไปปุ๊บมึงอ่านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นนะแต่ยังไม่จบผู้ชายเนี่ยพิมพ์มาแบบเหมือนเบลมนี่ว่าแบบไปแคปส่งให้ทำไมเห็นไหมนี่มีปัญหากันเลยนู่นนี่นั่นกูก็แบบอะไรวะเรื่องระหว่างเราอะมันไม่มีอะไรอะคือมึงโมโหทำไมอะแล้วไม่รู้สึกว่าผู้ชายชอบอะไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกอะชอบลืมมากคดีเยอะจากที่ทั้งหมดที่รู้จักกับผู้ชายคนนี้มารู้สึกว่านี่ก็โดนกดดันจากทางผู้ชายเหมือนกันเขาเก่งมากนะเขามีการทำให้เพื่อเราที่เป็นเพื่อเราโดยสามารถทำให้โกหกเราได้อีที่ผู้ชายออกมาว่าแบบไปบอกมึงทำไมซึ่งรู้ป่ะยังแคปได้ยังเก็บไว้อยู่เลยนะเฮ้ยแม่โมไม่เอามาให้กูดูอ่ะกูจะได้แฉแต่มึงนั้นเน็บกินไม่คือกูนั่งมานานละแล้วก็แบบพอเจอมันก็จะชอบมีงานแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยตามที่ต่างๆเพื่อนชวนไปเพื่อนของเพื่อนไปเจอกันพยายามจะเดินไปทักอ่ะนางก็ไม่อยากคุยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคงแบบไม่รู้จะเคลียร์กันยังไงแต่แบบก็คิดว่าสักวันอ่ะถ้ามันมีโอกาสจริงอ่ะกูจะเคลียร์กับมึงแล้วคือเหตุการณ์มันอยู่ว่าเนี่ยเอาขาอย่างเยอะยากต่อไม่ลองกูไม่ลองมันมีวันหนึ่งไปคาราโอเกะเว้ยกูไม่ร้องไห้นะตัวตากูแห้งคือวันคาราโอเกะอ่ะเดินเข้าไปนางก็เก็บกระเป๋าท่าเดิมเลยจะลุกออกแล้วกูก็เลยบอกว่ามึงเราไปคุยกันหน่อยไหมแล้วมันมีระเบียงอยู่ตรงนั้นเล็กๆก็เลยแล้วนางก็ออกไปคุยด้วยเว้ยจำได้ว่ามาฟังเหมือนพูดเหมือนประมาณว่าแบบกูมองว่ามึงเป็นเพื่อนมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเสียเพื่อนดีๆแบบนี้ไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูมาขอโทษมึงทำไมหรือกูมาแบบนั่งคุยกับมึงทำไมเหมือนพูดประมาณว่าแบบรู้สึกว่าแบบอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัมผัสได้ถึงความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เนี่ยว่าพูดไปขนาดนั้นแล้วมันก็ร้องไห้เว้ยทำไมถึงไม่เลิกคบไปเลยอ่ะคือณตอนอายุตอนนั้นนะเวลาเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ยังจะอยากสู้และปกป้องความจริงมันก็ยังอยู่ในใจมาตลอดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเจอมันก็ต้องหนีเราอีกแล้วเวลามันเห็นหน้าเรามันลุกออกไปเลยมีกูต้องไม่พิมพ์เขาอะเขาเหมือนจะเขาเหมือนจะอยู่เป็นกรุ๊ปใหญ่เว้ยเราจะเหมือนเป็นหนึ่งคนที่แบบโดนแบนเดินเข้าไปแล้วแบบทุกคนแบบมองแปลกๆคนแบบผิดเลยตอนนั้นมองแปลกๆเก็บมาหลายปีมากเว้ยมันเหมือนแบบเราอะแป๊บนึงเราเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่แบบไม่มีกลุ่มเพื่อนเว้ยเขาจะกลุ่มใหญ่มากๆเราจะโดนแบบมองแบบนึงมองเหมือนแบบว่าทำอะไรผิดตลอดเว้ยเวลาไปงานก็แบบโดนมองเพื่อนแบบสุบสิบกันเลยอะถ้าด่ามาด่ากูเลยอะเฮ้ยโอเคมากเลยนะมันจะได้จบเพราะมันไม่มีการคุยกันอะมันเลยแบบทำให้เรื่องมันสะสมมันแรงกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบเขาจะเข้าใจกูได้ไหมสักวันนึงอะไรเงี้ยคืนนั้นจบยังไงก็เหมือนขอโทษกันเราไม่รู้ว่าแบบการเป็นคนแบบนั้นมันก็มีผลเสียนะวันนั้นนะเราก็พูดกับมาฟังตรงๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยที่รู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้นะรู้สึกว่าเราไม่โอเคเหมือนมันบอกว่าเอาจริงถ้ากูเจอแบบที่มึงเจอกูก็คงรู้สึกแบบมึงแฟนใครๆก็รักเนอะคือมันมีความแบบสุดท้ายมันก็คือเหมือนแบบผู้หญิงที่เหมือนมันก็เข้าใจกันในเลเวลหนึ่งนึกออกปะสิ่งที่เขาเจอมาเราก็ไม่รู้ไงมันซัฟเฟอร์แค่ไหนถึงทำให้เขาอะคิดกับเราแบบนี้แต่พอเราเข้าใจเขาแล้วอะเราก็อยากให้เขาแบบเข้าใจเราเหมือนกันคือพยายามจะแบบบอกให้มันละเอียดที่สุดแหละเพราะเราจะนึกออกได้ถ้าบอกไปแล้วมึงยังเกลียดกูอะอันนี้ถือว่าแบบไม่เป็นไรอันนี้คือโอเคแล้วแล้วก็คือกูก็ไม่เกลียดมึงด้วยมันคงจบแล้วแหละแล้วกูก็หมดหน้าที่กูละนะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ยาวเลย ยาวแบบ เรื่องนี้สอนรู้ว่าเวลามันก็คือสิ่งที่พิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างให้เวลาเขาเหมือนได้ทบทวนและให้เวลาเราได้ทบทวนเหมือนกันคือมันไม่ได้มีใครแบบโพสผิดไปหมดหรอกแล้วก็ไม่มีใครถูกไปหมดหรอกมันแค่แบบต้องคุยกันยังไงการคุยกันมันก็ดีกว่าไม่คุยอยู่แล้วใช่การเฟรนลี่มันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็ควรจะมีลิมิตของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูคือจะแบบก็จะล่าเรื่องของหนูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ถ้าถึงว่าเป็นเพื่อนเราที่เราสนิทแล้วอะรู้จักนิสัยใจคอแล้วอะมันจะมีอะไรที่เรารู้ว่าแบบเขาชอบหรือเขาไม่ชอบถ้าเรารู้แล้วอะเรายังทำอันนี้มึงผิดละสิ่งที่เรารู้คือเราจะไปติดใจทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันก็คงไม่ได้เหนื่อยตายอะตอนที่มาฟังมาขอโทษแล้วก็รู้สึกว่าแล้วจะมานั่งไม่ได้เพื่อนดีๆคนนึงเพื่ออะไรเรา move on จากเรื่องนี้ได้อะมันกลายเป็นว่าเราได้แบบโอกาสที่จะได้เพื่อนคนนึงที่แบบโคตรมีค่าสำหรับเราอาจจะเป็นเพื่อนกับเราจนวันตายเลยก็ได้มันเป็นเพื่อนที่แบบจะอยู่ข้างๆเพื่อนในทุกเหตุการณ์บางทีถ้าเราคิดได้ตั้งแต่แรกอะเราอาจจะเลือกเพื่อนตั้งแต่แรกก็ได้เอาไปว่าเขาพูดว่าขอบคุณแล้วกันนะหมายถึงที่แบบที่มาคุยกับคนถ้ากูต้องผ่านทุกอย่างเพื่อให้มันกลับมาเป็นแบบนี้ใหม่กูก็ยอมเป็นไรอ่ะอยากกินนี่รายการอะไรเนี่ยฝันถึงไม่ได้กินโกงไปหมดแล้วเนี่ย
ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ตามที่เฟรนลี่เกินไปรู้สึกยังไงเริ่มเกลียดแล้วตอนนี้อยู่กับกูเยอะอ่ะใช่พอเราอายุประมาณนี้แล้วทำงานอยู่ณตรงนี้มันมีคนที่เป็นแบบเราอะร้อยแบบเฟรนลี่ร้อยแบบแต่ว่ามันไม่ได้มีคนที่เฟรนลี่แบบไม่คิดอะไรหรอกคนเรามาจากต่างที่กันมันก็คิดคนละแบบเว้ยทีเนี้ยการเฟรนลี่เราต้องคิดให้เยอะๆจะเล่นอะไรกับเขาเขามีแฟนเปล่าแฟนเขาเป็นคนยังไงเราต้องสตาร์ดี้ตรงนี้ด้วยเคสสตาร์ดี้สำหรับทุกคนปากต่อปากมันสามารถอาจจะแบบทำให้เรากลายเป็นคนผิดก็ได้เว้ยคือเราก็ควรจะต้องรู้จักกาลเทศะในการคุยกับผู้ชายของเขามันก็จะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่เฟรนลี่ไม่ผิดแต่แค่ต้องอยู่ถูกที่จริงๆคำว่าเฟรนลี่มันก็คือคนที่เป็นคนไนซ์เวลาเจอคนก็ทักทายเอนเกจสามารถพูดคุยกับคนทั่วไปได้บางทีอย่าเยอะเกินอย่างเช่นมันจะมีผู้หญิงแบบสมมติผู้ชายมีแฟนแต่เลือกคุยแต่กับผู้ชายเฮ้ยถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าเฟรนลี่ก็คุยกับแฟนเขาด้วยให้แฟนเขารู้สึกว่าแฟนเขาก็มีส่วนร่วมชวนแฟนมาด้วยดิไปกินข้าวด้วยกันไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะการทำแบบนี้มันง่ายมากอ่ะมันคือการเมคเฟรนด์ได้สามได้เพื่อนเพิ่มเราเองยังชอบคนเฟรนลี่เลยเพียงแต่ว่ามันก็ต้องวางตัวให้ถูกว่าการเฟรนลี่นั้นถูกแสดงออกไปแบบไหนบางทีเราจะแบบรู้สึกได้ถึงเจตนาของคนหนูก็ยังเฟรนลี่เหมือนเดิมนะการปฏิบัติตัวการวางตัวเราก็เปลี่ยนไปเราตอนนั้นกับเราตอนนี้มันก็คือเป็นเราที่โตขึ้นแหละคือคำว่าเฟรนลี่คนไทยชอบตีคำว่าผู้หญิงคนนี้เฟรนลี่เกินไปอะไรเงี้ยมันก็คือหมายถึงว่าก็อ่อยแหละถ้าเราอ่อยแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะโอเคมันไม่ดีแต่อ่อยมันก็เหมือนเป็นเสน่ห์ผู้หญิงอย่างนึงฝันหน่อยต้องละมั้งไว้แล้วถ้าเกิดแฟนเราเป็นคนเฟรนลี่เราเลือกแฟนที่ไม่เฟรนลี่เหรอหาเหตุปะถ้าแฟนคนเฟรนลี่หรอดูว่าเขาเฟรนลี่ในเลเวลไหนทำโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะต้องเตือนก็คือแค่เตือนแล้วเขาคิดอะไรมันก็อีกสเต็ปนึงก็จะพาไปขึ้นศาลแล้วอบหึงไหมส่วนใหญ่ไม่หึงเพราะว่าคนที่เราทำงานด้วยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นคนที่เขารู้จักอยู่แล้วคือไว้ใจกันอยู่แล้วทั้งตัวเพื่อนเขาทั้งตัวเราก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นตัวละครลับที่เขาไม่เคยรู้จักเราก็จะต้องแนะนำให้เขารู้หน่อยว่าเออเพื่อนคนนี้คือใครถ้าโผล่เข้ามาเขาก็จะงงเลยว่าแบบเราจะไปเจอกันทำไมใครวะเขาก็ไม่ได้หึงอะไรขนาดนั้นสมมตินะสถานการณ์ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เรื่องใหม่เลยอ้าวเรามาแล้วจะขับล้อเดี๋ยวเราไปส่งบ้านนะ Grab Drive Hello นึกออกปะเออจริงคือมันมีวิธีนึกออกปะแล้วคนสมัยนี้ก็จะมีหลายคนที่เหมือนก็แค่เฟรนลี่อ่ะก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ทำคืออีกคนหนึ่งอ่ะโคตรมีสิทธิ์คิดเลยต่อให้มึงเป็นคนเฟรนลี่มึงก็ต้องแบบอะไรเว้ยเดี๋ยวกลับเองอะไรเงี้ยอ้าวนี้ก็จบแล้วปะถ้าเกิดมึงเปิดโอกาสให้เขาไปส่งที่บ้านแสดงว่าอ้ามึงก็ไม่ต้องสนใจโตแล้วเรามีขาวกลับเองได้การที่แฟนเป็นคนที่เฟรนลี่ในรูปแบบที่ไม่ได้ทำให้เราสบายใจในฐานะที่เคยเจอมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยขนาดนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าย้อนคิดได้หรือถ้าเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้อีกอ่ะก็คิดว่าก็ไม่เสียเวลากับอะไรแบบนี้ดีกว่าเลือกอะไรที่เราเองรับไหวสุดท้ายรักเพื่อนเฟรนลี่คนนี้ไหมแล้วรักเพื่อนขี้หึงคนนี้ไหมรักไม่ต้องบอกก็ได้ก็เลยแล้วเออไม่ต้องบอกก็ได้ป้ารู้ก็วันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าอาจจะแบบกำลังเจออยู่ก็ได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะใช่พิมพ์มาใต้คอมเมนต์อ่านหมดทุกอย่างเลยนะจริงๆชอบอ่านสนุกแล้วตอบไหมตอบไหมบางอันก็อยากตอบอะข้ามใจเอาไว้ขอบคุณคุณมะปรางนะคะที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้ทางการเชียร์อ้าวขอบคุณด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะใช่ค่ะช่อง One Playground นะคะแล้วก็รอดูมารีฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วก็มาปรางจัดไมค์ด้วยค่ะขาย 50,000 ที่ใครของแล้วมึงมีกลุ่มลับกับอบปะเนี่ยโอ้กูกับอบคุยกันเรื่องอะไรวะวันนี้มะปรางใส่กันโปแล้วนะอะไรเงี้ยมีวันนึงนางสั่งซื้อของมาให้แบบดีใจมากแต่ซื้อของให้เรื่องในไม่มีโอกาสอะไรเลยกูไม่แบบโอ๊ยกูอยากจะเนิร์กยื่นมาเป็นเกงซับใน3ตัว3สีดำครีมขาวซื้อเกงซับในไม่ใส่แล้วถ้าไม่ใส่งอนทุกวันนี้คือไม่ใส่กางเกงในแล้วนะใส่ซับในถ้ามีกลุ่มลับกูขอเขาด้วย